นะเนี่ยทำถูกปะเนี่ยคุณตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการเสลิฟที่ต้องซดแรงหน่อยเนี่ยเพื่อให้กาแฟเนี่ยกระจายในปากเราจะรับรู้รสชาติของกาแฟได้เต็มที่เดี๋ยวคุณดูผมก่อนนะเสลิฟนะลองดูเริ่มจากแก้วนี้ก่อนระวังคุณเดี๋ยวมันจะร้อนคุณต้องซดแรงๆเลยแรงๆเหรออืมสำลักเลยอ่ะคุณฮะย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand